มาดูเรื่องของราคาน้ำมันกันหน่อยนะครับกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงคงราคาน้ำมันดีเซลเอาไว้เท่าเดิมที่35บาทนะครับแม้ว่าราคาน้ำมันตลาดโลกตอนนี้จะค่อนข้างผันผวนและกลไกที่สำคัญที่สุดก็คือเรื่องของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงนี่แหละนะครับส่วนใครบอกว่าไม่อยากจะรอเรื่องของความผันผวนของราคาน้ำมันแล้วตัวเลือกรถยนต์ไฟฟ้ายานยนต์ไฟฟ้าก็อาจจะเป็นช้อยที่ดีไม่น้อยนะครับก็บางคนก็ไปจองรถเอาไว้แล้วนะคะเพราะว่ามีการสนับสนุนจากภาครัฐนะคะทีนี้ใครก็ตามที่ซื้อตามเงื่อนไขของรัฐไม่ต้องกังวลแล้วนะคะรัฐมีงบสนับสนุนแล้วค่ะเมื่อวานครม.อนุมัติงบประมาณประจำปี2565เป็นงบกลางค่ะเป็นรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินก็เกือบ 3,000 ล้านบาทไปอุดหนุนรถยนต์ไฟฟ้านะคะสูงสุดคันละ 150,000 บาทค่ะที่ประชุมครม.อนุมัติงบประมาณประจำปี2565นะคะเป็นงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินจำเป็น 2,923 ล้านบาทคุณอนุชาบุรพชัยศรีรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีและโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบอกแบบนี้นะคะว่าการอนุมัติเนี่ยก็เพื่อดำเนินการตามมาตรการสนับสนุนการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าประเภทรถยนต์และรถจักรยานยนต์อันนี้เป็นไปตามประกาศของกรมสรรพสามิตกรณีรถยนต์นั่งหรือว่ารถยนต์โดยสารที่มีที่นั่งไม่เกิน10คนประเภทรถยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่หรือว่า BEV นะคะมีราคาขายปลีกไม่เกิน2ล้านบาทสำหรับรถยนต์นั่งหรือว่ารถยนต์โดยสารที่มีที่นั่งไม่เกิน10คนมีขนาดความจุของแบตเตอรี่ตั้งแต่10กิโลวัตต์ชั่วโมงแต่ว่าน้อยกว่า30กิโลวัตต์ชั่วโมงจะได้เงินอุดหนุนไป 70,000 บาทต่อคันนะคะส่วนรถยนต์นั่งหรือว่ารถยนต์โดยสารที่มีที่นั่งไม่เกิน10คนแต่ว่าขนาดความจุใหญ่ขึ้นมาซะหน่อยนะคะตั้งแต่30กิโลวัตต์ชั่วโมงขึ้นไปเงินอุดหนุนจะได้ 150,000 บาทต่อคันส่วนรถกระบะประเภท EV ค่ะมีราคาขายปลีกแนะนำไม่เกิน2ล้านบาทแต่ว่ากระบะเนี่ยจะต้องผลิตในประเทศแล้วก็มีความจุของแบตตั้งแต่30กิโลวัตต์ชั่วโมงขึ้นไปอันนี้ก็อุดหนุนสูงสุดเช่นเดียวกันที่ 150,000 บาทต่อคันนะคะรถจักรยานยนต์ก็มีการประกาศอุดหนุนค่ะขายปลีกแนะนำไม่เกิน 150,000 บาทได้รับเงินอุดหนุนสูงสุดที่ 18,000 บาทต่อคันทีนี้ก็คือหลายคนก็บอกว่าตัดสินใจได้ง่ายขึ้นแต่ว่าการจะไปจองรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยต้องขึ้นอยู่กับรุ่นที่รถยนต์ที่ค่ายรถเนี่ยเขาตั้งมาด้วยนะคะส่วนคนที่ใช้น้ำมันก็สบายใจไปได้อีกนิดค่ะเพราะว่าเมื่อวานนี้คุณวิศักดิ์วัฒนศัพท์ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงบอกว่าที่ประชุมมีมติให้คงราคาน้ำมันดีเซลเอาไว้ที่34บาท94สตางค์ต่อลิตรเพื่อช่วยประคองผลกระทบด้านค่าครองชีพของประชาชนแม้ว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาราคาน้ำมันดีเซลในตลาดโลกมีความผันผวนนะคะตรึงเอาไว้ราคานี้ค่ะจำได้เลย14มิถุนายนนะคะยังไม่ขยับปรับขึ้นส่วนความคืบหน้าล่าสุดของการกู้เงินกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงหลังจากที่ครม.อนุมัติให้กระทรวงการคลังค้ำประกันเงินกู้ให้กับกองทุนตอนนี้นะคะบอกว่าได้มีการเสนอเรื่องการพิจารณากฎหมายดังกล่าวต่อคณะกรรมการกฤษฎีกาเพื่อพิจารณาถ้าผ่านการพิจารณาของกฤษฎีกาเมื่อไหร่สามารถกู้เงินเข้ามาเสริมสภาพคล่องกองทุนที่ขาดทุนเนี่ยค่ะกว่าแสนล้านบาทได้ทันทีนะคะแต่ต้องบอกว่ายังไม่ทันจะผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกาเลยนะคะปรากฏว่ามีสัญญาณจากธนาคารออกมาแล้วกฎหมายค้ำประกันมันแสดงทำให้มั่นใจได้มากขึ้นว่าปล่อยกู้ไปแล้วเนี่ยจะมีเงินมาใช้เมื่อวานนี้คุณวิไทยรัตนากรค่ะผู้อำนวยการธนาคารออมสินออกมาบอกเลยนะคะว่าออมสินเนี่ยค่ะยกมือเลยค่ะในฐานะแบงก์ของรัฐพร้อมที่จะเข้าไปปล่อยกู้ให้กับกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำที่สุดด้วยนะคะธนาคารบอกว่าสามารถช่วยได้ค่ะเป็นการช่วยเสริมสภาพคล่องให้กับกองทุนโดยมีกระทรวงการคลังค้ำประกันตามกฎหมายนะคะนี่เป็นเพียงหนึ่งธนาคารก็บอกว่ามีความเป็นไปได้ที่ธนาคารอื่นๆเนี่ยอยากจะปล่อยกู้ให้กับกองทุนด้วยเหมือนกันเพราะว่าปล่อยกู้ไปแล้วเนี่ยค่ะก็มีความมั่นใจว่ายังไงเสียเนี่ยอนาคตเนี่ยกองทุนนี้เนี่ยก็จะมีเงินมาใช้กับธนาคารได้ด้วยประโยคสำคัญก็คือกระทรวงการคลังช่วยค้ำประกันให้ตามกฎหมายนี่แหละนะครับก็อาจจะทำให้ธนาคารหลายอย่างหลายสาขาหลายแห่งเนี่ยมีการเสนอเรื่องของเงินกู้ให้กับทางกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงด้วยก็เป็นการแสดงความมั่นใจอย่างหนึ่งนะคะว่ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเนี่ยจะมีเงินมาเสริมสภาพคล่องในขณะเดียวกันก็ต้องรอดูด้วยนะคะว่าสถานการณ์ราคาน้ำมันในตลาดโลกเนี่ยค่ะจะมีทิศทางอย่างไรเพราะว่าตอนนี้ถ้าติดตามดูจะเห็นว่าก็ค่อนข้างจะมีความผันผวนพอสมควรนะคะครับขอบคุณมากครับคุณสิริมาครับ